ค่ะวันนี้ก็มาร่วมงาน Miss Earth นะคะก็เป็นมาร้องเพลงค่ะมาในฐานะนักร้องค่ะเขาก็เชิญให้มาร้องเพลงแบบว่าสวยๆแบบว่าเหมือนกับว่าก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจเป็นความหมายดีๆให้กับทุกๆคนให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ผู้ชมด้วยค่ะเป็นร่วมงาน Miss Earth ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะเป็นไงบ้างคะร่วมงานกับก็ดีนะนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของงานด้วยแบบที่เหมือนเคยนานแล้วสมัยก่อนก็จะของแกรมมี่นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบในยุคนี้ก็จะเป็นอีกเวทีนึงใช่ไหมคะก็มีหลากหลายมากขึ้นแล้วนัดก็รู้สึกว่าอันนี้เท่าที่รู้มาเขาก็มีประวัติมายาวนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เหมือนได้เป็นหนึ่งในงานของเขาก็ดีใจค่ะได้มาร้องเพลงให้ฟังกันด้วยค่ะได้ถ่ายทอดด้วยเข้าเลยโหปั๊วค่ะแฟนๆก็แบบอุ๊ยดีใจภาพนี้มันกลับมาได้มาร่วมงานมิตรภาพกับพี่เต๋าใช่ไหมคะตั้งแต่วันซ้อมเลยค่ะใช่ค่ะก็ดีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเพราะว่าไม่ได้เจอไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยแล้วก็มาเจอกันคอนเสิร์ตนี้เป็นวาระแบบสำคัญจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการโคจรมาเจอกันในรอบหลายๆปีแล้วก็มันก็เราก็แบบเริ่มต้นจากการเล่นหนังกันมาด้วยกันตั้งแต่ใครย้อนดูก็ตั้งแต่น้ำใสใจจริงจนวันเวลาผ่านไปจนเราได้มาร่วมกันบนเวทีคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วมันก็เป็นยุคที่แบบทุกๆคนก็คิดถึงกันแล้วก็รอคอยกันพอเกิดแบบโมเมนต์แบบนี้แล้วก็บังเอิญอะว่ามันเพลงนี้มันเป็นทัมมิ่งตอนนั้นที่แบบว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตเราพอกับเขาพอดีแล้วมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆเพลงมันก็ความหมายมันดีนะมันไม่ได้เป็นเพลงเศร้าหรือว่าเป็นเพลงที่ไม่โอเคอ่ะมันเหมือนเข้าใจความรักเข้าใจชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะก็มองว่าเขาก็คงจะรู้สึกแบบมันเหมือนกับมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะเท่าที่ทุกคนสัมผัสก็คงน่าจะแบบนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในรอบกี่ปีคะแม่ที่ได้มาขึ้นเวทีถ้าขึ้นเวทีด้วยกันก็หลายปีค่ะก็ร่วมแบบเกือบ20เพราะว่าเพลงนี้มันก็เป็น10กว่าปีแล้วอ่ะ10ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์มันยาวนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็แอบดีใจเหมือนกันมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่น้องรุ่นใหม่อ่ะเค้าไปร้องแบบน้องผู้ชายยิ่งเป็นผู้ชายร้องมันก็ยิ่งได้ฟีลไปอีกแบบนึงนะไม่ค่อยได้ยินผู้ชายร้องเพลงนี้กันสักเท่าไหร่อย่างจากนั้นหลังเวทีเรามีแบบโอกาสได้พูดคุยอะไรกันแล้วแบบว่าก็มีค่ะมีตั้งแต่ช่วงก่อนซ้อมตอนเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทำตัวเป็นปกติก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมาถามว่าคอนเสิร์ตจะแบบจะใส่ชุดประมาณไหนสีอะไรผมสีอะไรเดี๋ยวไปทำสีตามอะไรเงี้ยเอาให้มันเข้าชุดกันแบบจะให้ดูแบบแมทเขาก็แบบเหมือนไปทำกันบ้านเนาะเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวไปถ่ายละครต่อเดี๋ยวไปย้อมกลับเป็นสีปกติอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ทุ่มเทกับคอนเสิร์ตนี้เหมือนกับแบบทุกๆคนนั่นแหละค่ะแล้วแต่คนเห็นโมเมนต์เซลกันน่ารักอะไรค่ะก็มันก็ด้วยเพลงด้วยมั้งคะนะว่าพอเป็นเพลงปุ๊บมันก็เหมือนแบบเราก็แต่งเพลงนี้ให้เขาจริงๆอ่ะมันเป็นเพลงแบบในโมเมนต์นั้นของชีวิตเราทั้งคู่แบบนั้นแล้วเขาก็มีเพลงของเขาโลกทั้งใบหรืออะไรเราพอรักไม่ช่วยอะไรมันก็พอดีอ่ะมันเมิร์จกันพอดีค่ะมันก็โอเคค่ะก็มีคลิปนึงที่เป็นไวรัลพี่อ้ำมาหรออันนั้นก็ชีวิตจริงนะปัจจุบันก็โอเคมันก็อีกแบบนึงจริงๆอย่างที่เห็นนะก็นัดก็แบบก็จะมีโมเมนต์กันอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆคือเหมือนว่าพอมีงานมีคอนเสิร์ตทีก็มาให้กำลังใจมาให้ดอกไม้จริงๆมันเป็นโมเมนต์ปกตินั่นแหละแต่พอดีว่าคือนัดก็เป็นคนขี้เล่นไงแต่ผู้ชายเขาก็ขี้อายไอ้นี่ก็แนวจะแบบว่าทำให้มันดูแบบสนุกอะเพราะว่านั่นว่าเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับชีวิตมากอะคือเขาให้มาเราก็ดีใจเราก็แสดงออกรู้สึกไงแล้วก็แสดงออกไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีคนเขาแบบถ่ายให้เห็นโมเมนต์หน่อยว่าแบบเขาให้กันแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็คงแบบรู้สึกว่ารอบนี้เหมือนคอนเสิร์ตนี้มันดูมีอะไรที่น่าสนใจเขาก็เหมือนแบบมาให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีอีกแบบนึงค่ะค่ะให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยมันก็มีเบื้องหลังที่ทางพี่อ้ำเขาก็ดูเราร้องเพลงต่างด้วยมีโอกาสได้เห็นคลิปไหมก็เห็นนะคะเห็นตอนหลังๆเนี่ยแหละเพราะว่าเขาว่าได้แบบได้บัตรมาแบบมันหายากนะเขาไปอยู่ชั้นบนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คงถ่ายแบบมองไปก็คงเป็นเหมือนผู้ชมท่านหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็เป็นบังเอิญว่ามันเป็นโมเมนต์ตรงนั้นเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วอะเขาก็พี่น้องกันอยู่ในวงการเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่ทำงานกันแล้วเงี้ยมันก็เลย
หมือนกับว่าไม่มีอะไรนะนัดดูก็ดูว่าปกติดีค่ะใช่เขาชื่นชมเรายังไงบ้างคะสำหรับการครั้งนี้ยากมันใช่ไหมคะก็เขาก็ชื่นชมนะเขาบอกเออเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีสนุกอย่างเงี้ยก็เห็นว่าคอนเสิร์ตมันก็ใช้เวลานานอยู่เขาก็เหมือนปลื้มใจแทนนักร้องอ่ะคนแบบเหมือนเป็นมาให้เป็นกำลังใจเหมือนคนหลังบ้านนะเขาก็เหมือนแบบเออซัพพอร์ตอ่ะว่าคอนเสิร์ตมันประสบความสำเร็จคนแบบชื่นชอบเยอะอย่างเงี้ยมีคนพูดถึงเยอะเขาก็เลยแบบว่าเออแฮปปี้ไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยยังเต้นสบัดเหมือนเดิมอะไรนะคะยังบนเวทียังเต้นสบัดเหมือนเดิมพี่นัทก็ไม่ยันนะคะก็เหมือนเดิมก็เราก็เขาเรียกไงอ่ะพอขึ้นเวทีมันก็สนุกแล้วมันจอยแล้วเพราะว่าคนดูเขาแบบโอ้โหเขามาเต็มขนาดนั้นเราก็ไม่กักอะไรอะค่ะอะไรที่แบบเราสามารถจะมีอะไรทำให้เขามีความสุขได้เขาก็ทำให้เรามีความสุขเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเป็นโมเมนต์เป็นคอนเสิร์ตแห่งยุคอะยุคแบบมันคัมแบ็กอะอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งนึงประวัติศาสตร์จริงๆเป็นปรากฏการณ์จริงๆค่ะก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่กระชับมิตรของทั้งสองชาติสร้างความสัมพันธ์ใช่อยากดูอีกอยากเล่นอีกอยากดูอีกไหมไหวสิไหวคนดูยังไม่ได้ดูกันอีกเยอะนะค่ะอย่างนี้เราจะมีแบบซิงเกิลใหม่เพื่อแบบรออนาคตยังก็อยากมีนะซิงเกิลนะแต่ยังไม่แบบยังหาคนทำอะไรยังไม่ได้เลยก็คือเหมือนจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าอยากจะไม่มีนะอยากมีแต่ยังแบบยังหาจุดอยู่ว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อมาได้นะใครอยากจะไปทำอะไรด้วยเสนอได้ยังร้องเพลงได้อยู่ยุคนี้ก็ลองร้องได้เพราะนั้นมองว่าจริงๆอ่ะเพลงอ่ะมันควรจะเบลนแบบยุคเรากับยุคความเป็นเราที่เป็นเราอ่ะผสมผสานกับยุคนี้เดี๋ยวนี้เพลงแบบนักร้องศิลปินเก่งกันเยอะนะเขาก็แต่งกันเองได้แต่นะไม่ค่อยมีความสามารถทางด้านการแต่งไงแต่ว่าสามารถฟังได้หรือแบบจอยได้จอยได้นะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะอ๋อค่ะคอนเสิร์ตใช่ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะก็ไปที่สปป.ลาวค่ะเขาก็เหมือนปีมีเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานัดก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็มีมอสมีนัดมีเต๋าแล้วก็มีพี่ใหม่ค่ะวันนั้นก็ไปเชียร์เหมือนกันแต่ว่าแต่วันนั้นยังอุ้มพี่นัดลงจากบันไดเลยนะคะโอ้ยเห็นเร็วจังเลยอ่ะโอ้ยมันอย่างนี้คือประเด็นนะคือเหลืออีก2เพลงค่ะแล้วนัดจะต้องขึ้นเวทีแล้วนัดจะไปอยู่อีกตึกนึงแล้วไอ้ตึกนั้นน่ะแล้วจะต้องขึ้นรถตู้เพื่อที่ไปหลังเวทีแล้วมันมีเวลา2เพลงก็ประมาณแบบ4แบบประมาณ6 7นาทีเท่านั้นเองก็ใส่รองเท้าฮึบแล้วเขาก็เลยแบบแล้วบันไดมันชันมากอะค่ะชันเหมือนแบบบันไดแบบเหมือนพรมแดงแบบชันๆแล้วนัดใส่ส้นสูงประมาณเนี้ยบอกพี่อ้ําหนูจะช้าเดินช้าๆเพราะว่าต้องเกาะเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยอุ้มเลยจะได้เร็วๆลัดทางลัดไปเลยอย่างเงี้ยก็อุ้มไปจนถึงเกือบถึงขึ้นรถเลยส่งพยายามขึ้นรถแต่ว่าก็ดีค่ะก็ดีทุ่นแรงเลยก็เขาใช้กำลังให้เป็นประโยชน์มีแรงก็ต้องใช้ไปเราก็เป็นแบบว่าก็อย่างเงี้ยค่ะอยากทำก็ทำเถอะมันเป็นช่วงช็อตไทม์เราจะมีแบบมีโมเมนต์หวานๆให้เห็นตลอดเนาะก็ประมาณนั้นแหละแบบก็ช่วงเนี้ยก็มีไปเรื่อยๆอะค่ะแบบว่าแต่จริงๆก็ไม่ได้แบบนี้ทุกวันหรอกค่ะมันก็เป็นเหมือนถ้ารู้สึกอะไรก็บอกเพราะว่านัทเป็นคนที่ชอบเล่นชอบแบบเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วแต่พี่อ้ําก็จะแนวดูเขาจะนิ่งๆไงแต่จริงๆเขาก็เป็นคนสวีทนั่นแหละมีหลายคนแอบมาถามเคล็ดลับมั้ยคะที่พี่นัทแบบไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกค่ะนัทก็ว่าจริงๆอ่ะต่างคนก็มีพื้นที่ส่วนตัวนั่นแหละนะเพราะว่าความรักอ่ะพอมันอยู่กันไปยาวๆมันก็จะเริ่มมีบ้างแหละมันก็จะแบบเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรตื่นเต้นหวือหวาแต่ว่ามันอาจจะด้วยพอเรามีงานอะไรที่เป็นโมเมนต์นะคะเขาก็มาให้กำลังใจแล้วมันมีโมเมนต์ดีๆอ่ะแล้วนัทว่าจริงๆความรักอ่ะควรจะแสดงออกนัทว่าไม่ว่าคู่ไหนอ่ะถ้าแสดงออกเรารู้สึกอะไรไม่ว่าจะเป็นในฐานะแฟนหรือฐานะครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยพอมันแบบว่าไม่อยู่กับตัวเองมากจนเกินไปอ่ะหันมามองคนข้างๆว่าเขารู้สึกอะไรเขายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีนัดว่ามันก็ทำให้มันความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะกับนัดว่ากับทุกสถานะใช่ก็อยากฝากว่าความรักมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะก็รักกันแบบมีอะไรรักกันก็รีบบอกกันเถอะค่ะรู้สึกอะไรก็รีบพูดกันไม่ต้องเก็บแล้วก็อย่าทิฐิมานะกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแต่งงานกี่ปีแล้วถ้าแต่งงานก็จะ10แล้วค่ะก็ทั้งหมดก็ตอนนี้ก็น่าจะ10 14จะเข้า15ปีละถ้า10 10กว่าปีอย่างเงี้ยมันมีอะไรต้องปรับอีกไหมพี่
มันก็มีปรับแต่ว่าไม่มากเท่าถ้ามันจะเป็นช่วงที่ต้องปรับเยอะกับมันผ่านตรงจุดนั้นไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับแบบ stable แล้วมันก็แบบเออง่ายๆเขาอยากไปทำอะไรของเขาชอบไปเลยแล้วนัทอ่ะเป็นผู้ที่ไม่ตัวติดกันตลอดสังเกตว่าเดี๋ยวพี่อ้ําไปนู่นนัทไปนี่แล้วมันเป็นอีเวนต์เท่านั้นเองบางงานก็มาจอยมาเจอกันแต่ว่าไม่พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แบบโหต้องติดต้องตามแต่ว่าเออแต่เขาก็ใส่ใจเราเหมือนมีอะไรเขาจะโทรหาเรามันเหมือนแบบแล้วเราก็อยู่นอนด้วยกันทุกวันอันนี้แบบไม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเออยังเป็นคู่ที่ยังนอนแบบยังรับกันได้ในจุดที่ว่านอนด้วยกันเพราะบางทีก็เริ่มมีแบบเสียงกรนเปิดไฟอะไรมันก็จะเริ่มมีภาวะของเขาเรียกบางทีอยากจะแบบว่าเดี่ยวๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงจุดนั้นยังแบบฟิลแบบว่าเขาจะรู้แล้วว่าถ้าเวลาเนี้ยนอนเนี้ยเขาก็จะไปอยู่ห้องอื่นหรือนะบอกว่าเวลานี้หนูจะนอนแล้วนะเขาก็จะไปดูซีรีส์ห้องอื่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องก็นอนด้วยกันมันก็อาจจะดูยังรู้สึกยังมีอะไรคนอยู่ข้างๆให้มาแบบอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอีกสีสันรสชาตินึงไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ